This the Standard Podcast is เงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเราขอแนะน,นําหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนหรือต้องการคําตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน,น้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมโจวรรณพินสวัสดีครับผมเน,นัทกรและนี่คือ r e a d e r y Podcast Readery Podcast reading is sexy พี่โจคิดว่าการออกแบบเมืองการจัดการเมืองเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครก็ต้องผู้ว่าสิครับพี่เน็ตผู้ว่าราชาการผู้ว่าราชาการเมืองนั้นๆอะไรเงี้ยผู้ว่าหรือคทิวิสต์ไหมเออเริ่มยากว่ะคือพูดตรงๆนะ เป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เมืองที่เขาก่อนหน้านี้นะต้องออกตัวก่อนว่านี่เราก็ไปอ่านหนังสือเก๋ๆมาเนาะว่า,วาเฮ้ยเมืองเก๋ๆตามที่เราเห็นในใน YouTube, ในยูทูบในในคลิป a c e บ o o k เนี่ยเฮ้ยทำไมมันเจ๋งแล้วทําไมทําไมบ้านเรามันเป็นอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วหนังสือที่เราอา่านวันนี้มันอธิบายเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้เรา รู้ขึ้นเยอะเลยว่าไอ้เมืองที่เขาสวยๆและดีๆเหล่านั้นน่ะมันเกิดจากการดีไซน์อย่างไรแล้วมันออกแบบมันมีที่มาที่ไปยังไงก่อน,นที่จะเข้าเรื่องหนังสือนะผมนึกถึงว่าเฮ้ยในหลักสูตรการเรียนของพวกเราเนี่ย มันมันมีตัวไหนบ้างที่พูดถึงการจัดการเมืองการทำผังเมืองไอ่ะในการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมผมจำถูกจำผิดหรือเปล่านะแต่เท่าที่จำได้มันไม่มีเนาะถ้าจะมีก็คือเหมือนแบบได้ยินเพื่อนเรียนอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เรียนเรื่องอผังเมืองเรื่องการดีไซน์โครงสร้างของอาคารตึกเมืองแล้วก็ผู้คนคอนเน็กเชื่อมโยงต่างๆไม่ใช่เพื่อนเลยน้องสาวเรา,าเรียนคณะ แล้วก็ภาควิชาผัางเมืองนี้เลยอ,ะอ่ะแล้วเมื่อก่อนเดี๋ยวเป็นภาควิชาที่คนสนใจเรียนน้อยมากๆแล้วตอนที่เราอ่านหนังสือพวกนี้เรารู้สึกว่าความรู้เรื่องเมืองเนี่ยทำไมเราไม่เรียนกันตอนประถมวะมันมีประโยชน์แล้วมันก็ง่ายแล้วมันก็ ก็จะทําให้ชีวิตเราที่อยู่ในเมืองแันดีขึ้นได้แน่ๆจากความรู้พวกนี้เนาะกับอีกอย่างหนึ่งคืออสําหรับคนที่ที่มีโอกาสได้เดินทางไปหลายๆเมืองอเนาะคือไม่ใช่แค่เมืองในเมืองไทยอย่างเมืองไทยเรามีหัวเมืองเรามีเมืองเล็กเมืองน้อยอยู่ตามจังหวัดต่างๆอะไรเงี้ยอัแน่นอนเนี่ยแต่ละคนก็จะมี มีคอนเซปต์ของเมืองที่น่าอยู่แตกต่างกันไปอ,อย่างเช่นแบบเราอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงมุมนั้นมุมนี้หรือตรงไหนบ้างที่มันเป็นมุมที่รู้สึกว่าเอ้ยนี่ดีจังเลยนะที่เมืองเรามีสิ่งนี้หรือเฮ้ยสิ่งนี้มันยังไม่โอเคอะ่ะมันน่าจะมีคนเข้ามาจัดการเปลี่ยนแปลงหรือออกแบบมันใหม่ใช่ปะ่ะจะสำหรับคนที่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยที่ที่เขามีระบบการจัดการและออกแบบเมืองที่มันพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ย เออมันเป็นการออกแบบที่ดีมันทำให้ผู้คนรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นมันทำให้คอนเนค t ิวิตี้ของผู้คน <c oughs> การไหลเวียนของสิ่งต่างๆในเมืองต่าง,างๆมันมันโฟลอย่างแบบไม่มีอะไรติดขัดอะไรเงี้ยของวันนี้คืออยากให้กำลังใจชาวกรุงเทพยอย่างเราตัวเราเองเนาะกับชาวหัวเมืองหรือชาวเมืองต่างๆที่เริ่มรู้สึกถึงปัญหาต่างๆซึ่งมันเราพูดเยอะเยอะเหลือเกินนะในเมือง มันแก้ได้ลหละคือมันเหมือนเมืองที่มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะแต่ไม่ได้เติบโตขึ้นบนรากฐานของการออกแบบที่ดีมันมันเหมือนจะรอเวลาที่ปัญหาต่างๆมันเริ่มสะสมสะสมแล้วมันก็เริ่มแบบระเบิดออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยโจทย์ของวันนี้นะเราเราเรา,เราอยากรู้ว่าเฮ้ยเวลาพูดถึงเมืองที่มีความสุข happy city เนี่ยมันมันมีตัวอย่างอยู่ที่ไหนบ้างว่ามันมีการจัดการเมืองจัดการผู้คนจัดการการเดินทาง การออกแบบสิ่งต่างๆที่ทําให้เมืองเป็นเมืองที่มีความสุขได้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะก็เลยไปไปหาหนังนสือที่ว่าด้วยเรื่องเมืองอการออกแบบเมืองหรือการทําให้เมืองเป็นเมืองที่มีความสุขได้เนี่ยมันมีอยู่ในเล่มไหนบ้างนะถ้าพูดถึงเล่มตรงๆของของเมืองที่มีความสุขเลยอะ่ะเล่มแรกที่เราพูดถึงคือชื่อหนังสือว่า Happy City ชื่อภาษาไทยว่าเปลี่ยนโฉมชีวิตด้วยการออกแบบเมืองอันนี้เป็นหนังสือแปลจากฝรั่งเล่มของผมที่หยิบมาเนี่ย มันมีเล่มนี้ครับเป็นรวมบทความของคุณยันยงบุญหลงชื่อชื่อหนังสือว่ารูรังเรือน whole h i v e and house a g r i m p s of human habitats ใช่ไหมมันก็จะเป็นรวบรวมบทความที่พูดถึงที่อยู่อาศัยของของมนุษย์อะว่าเฮ้ยมันมีในในมุมของสถาปัตยกรรมเนี่ยมันออกแบบ แล้วก็อธิบายที่อยู่อาศัยในแต่ละแบบของมนุษย์ยังไงได้บ้างใช่ปะ่ะกับอีกสองเล่มเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นสองเล่มที่ผมชอบมากสําหรับคนเดินทางนะครับ มันเป็นรวมบทความที่เคยลงในนิตยสารอ d เดนะครับบทความมันชื่อว่า Visionary City <ม>ของ Little t o ตอใช่ไหมแล้วเขารวมบทความออกมาเป็นหนังสือสองเล่มเ,เล่มแรกคือ City ความเมืองเรื่องบ้านเป็นรวมบทความช่วงปี59-60แล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่เพิ่งออกนะครับชื่อ The Other City e s เมืองน่าอยู่ที่รู้สึกเป็นรวมบทความในช่วงปี61 แบบขยี้นิดหนึ่งเราชอบสารพิมลิตเท t ตอนมากมากอะ่ะเขาจะพูดถึงถึงเมืองต่างๆที่น่ารักหลายๆเมืองและเรื่องที่เราชอบมากๆคือบาร์เซโลน่ามันพูดถึงคือมันทั้งคือมันพอไปอ่านหนังสือเหล่านี้มันจะรู้ว่าเอ้เมืองแบบนี้แหละเราอยากอยู่อืแล้วนอกจากพูดถึงเรื่องเมืองเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องผู้คนคพูดถึงเรื่องเออ culture ของผู้คนในประเทศต่างๆด้วย,ลยแล้วก็อยากให้ทุกคนไปติดตามเพจ Little Thought, ้ลอตเพราะว่าเพราะว่าเขาก็จะมีบทความที่นำเสนอเรื่องเนี้ยเรื่องเมืองเรื่องผู้นคนอยู่เสมอแล้วก,<ๆ>แวก็แล้วก็ถ้าใครติดตามอ่อับบุกอยู่ก็คือจะมีบทความลงอับบุกอยู่ถ้าใครติดตามนิตยสารอเดยอยู่ก็จะมีบทความของลิตเติ้ลทอตเนี้ยลงอยู่เป็นประจำเก่งเขียนสนุกจริงๆหัวข้อที่คุยวันนี้มันมันจริงๆเป็นเรื่องสเปซกับคนนะเหมือนที่พี่เนทพูดเมื่อกี้เนี้ย แต่ว่าเราขยี้หน่อยคือแบบความสเปซในลักษณะที่ของความเป็นเมืองแล้วมีผลกับคนที่อยู่อาศัยในเมืองนั้นอย่างไรขึ้นต้นเอาไว้ว่าเราถามว่าการออกแบบเมืองการจัดการเมืองเป็นหน้าที่ของใครเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเป็นผู้อยู่อาศัยในเมืองแล้วกันคือเรารู้สึกว่าอ่ะตอนนี้เหมือนจะยังไม่รู้แต่สิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้อะคือเราต้องรู้ว่าเมืองที่เราอยากอยู่เมืองที่มันมีความสุขเนี่ย เราต้องจินตนาการถึงมันให้ได้อ่ะอเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่เราอยากอยากอ่านหนังสือแล้วสกัดออกมาให้ได้ก่อนคือ <S <S เฮ้ยเรา <S <S พวกเรามีคอนเซปต์มีจินตนาการว่าเมืองที่น่าอยู่ของแต่ละคนน่ยยังไงบ้างแล้วสร้างเป็นจินตนาการร่วมกันให้ได้เพื่อจะได้ผลักดันว่าแบบเฮ้ยเราทําอย่างนี้กันเถอะเราไม่ใช่แค่เราคนเดียวเนาะเหมือนมีเพื่อนเรามีคนฟังของเราอีกหมื่นคนสองหมื่นคนอะไรเงี้ยเ,เห็นจินตนาการว่าเฮ้ยเมืองที่น่าอยู่ของเราเป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นแบบว่าหาวิธีทํา ให้ไปถึงวันนั้นให้ได้กันเถอะคือมันก็เริ่มจากปัญหาเบเบของเรานั่นแหละเช่นในซอยที่แบบอยู่ๆฝาท่อก็หายไปถนนที่จะเดินไปเซเว่นแม่งไม่มีต้องเดินแบบว่าตัวรีบๆแล้วหลบรถเอาหรือฟุตบาทที่มีต้นไม้อยู่แล้วก็มีช่องทางเหน่เหลืออยู่ฟุตหนึ่งถ้าฟุตบาทนะครหน่อยนะเกียดที่สุดเลยนะฟุตบาทที่มันเป็นกระเบื้องแล้วเหยียบลงไปแล้วน้ํามันแตกกระจายเลยรองเท้าว่ะแล้วเราเราไม่รู้เหมือนเล่นเกมอ่ะไม่สวิเปอร์เออไม่สวิเปอร์คือแล้วเรา คุ้นเคยกับการอยู่ในเมืองที่เหมือนเหมือนเฮ้ยปัญหาเยอะจังเลยเหมือนแก้ปัญหาไม่ได้จะข้ามถนนทีต้องต้องเดินไปสะพานลอยไกลอีกไกลหลายชั่วโคตรอะไรเงี้ยมันปัญหาเยอะจังเลยแล้วมันรู้สึกว่ามันมันทับถมแล้วเราเครียดกับการอยู่ในเมืองอ่ะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแก้ได้สิวะเมืองหลายเมืองในโลกใบนี้ทําไมเขาแก้ได้ล่ะแล้วเขาอยู่กันมายังไงเขาแก้ก็ยังไงแล้วหนังสือที่เราอ่านสีเล่มวันนี้ มันก็บอกทางออกจริงๆว่ามันแก้ได้วันนี้จากหนังสือที่เราอ่านสี่เล่มเนี่ยเราสกัดออกมาได้10ประเด็นหรือ10หัวข้อซึ่งมันก็ไม่ได้เรียงลาดับหรอกแต่ว่าเป็นประเด็นที่จะมาชวนพี่เน็ตแล้วก็เพื่อนๆคุยกันนะว่าแต่ละคนคิดยังไงประเด็นที่1เราตั้งชื่อว่าความสุขออกแบบได้คือเราพูดถึงความเมืองที่มีความสุขเราพูดถึงความสุขกันนิดนึงอะ่ะคือปกติเวลาเราคิดถึงความสุขข,ของคนเราอะ่ะเรามักจะนึกถึงความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างมาเองจากข้างในความทุกข์ของเราปัญหาเป็นปัญหาเราแล้ววอออยยย่่่าาางงเเชนกตัร ขับรถไปทํางานแล้วรถติดแล้วไปทํางานสายหรือนัดลูกค้าแล้วไปสายอะไรเงี้ยเราก็มาจะโทษว่าเออเป็นเพราะว่าแบบเฮ้ยเราถ้าเราออกเร็วกว่าน,นี้อีกหน่อยหรือเราตื่นเช้ากว่าน,นี้อีกอีกหน่อยเนาะมันคือปัญหาเราถ้าเพื่อนเราบางคนก็จะบอกว่าใจเย็นๆโจ้แกอ,อ,อย่าใจร้อนอะไรเงี<ต>้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะผมว่าครึ่งหนึ่งอ่ะมันไม่ได้เกิดปัญหาจากข้างในตัวเราซะทั้งหมดไง อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนมันเป็นเรื่องของการออกแบบเมืองใช่แบบเมืองเลยความสุขของคนเรานอกจากมาจากภายในแล้วอะมันยังมาจากภายนอกด้วยนะท่านผู้ชม ประเด็นคือเราเราต้องยอมรับสิ่งนี้ก่อนว่าเฮ้ยเราอย่าเพิ่งยอมแพ้กับโชคชะตากันเร็วเกินไปความสุขมันการสร้างได้จากภายนอกอันนี้ง่ายๆล่ะคอนโดมิเนีเที่เราเคยคุยกันเนาะจากในห้องเราที่เราจัดจัดห้องจัดบ้านครั้งเดียวก็มีความสุขได้เลยอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้เมืองก็เหมือนกันจากที่เราสตดี้มาหลายๆเมืองอะ่ะเปลี่ยนแปลงเมืองครั้งเดียวเริ่มต้นที่ครั้งที่หนึ่งก่อนอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆอย่างจริงๆอข้อที่สองคือ ทุกๆสิ่งที่เราเห็นในเมืองที่ไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ดีหรือเมืองที่ไม่ดีในแง่ที่ว่าแบบอยู่ลําบากเนี่ยนะมันเกิดมาจากการออกแบบทั้งนั้นผมชอบโค้ดหนึ่งที่อยู่ตรงปีกปกของเล่มเมืองหน้าอยู่ที่รู้สึกเนี่ยครับเขาบอกว่าเมืองไม่ได้วัดกันด้วยความกว้างและความยาวของพื้นที่แต่ด้วยความกว้างของวิสัยทัศน์และส่วนสูงของความฝันใ่ เป็นโค้ดของเฮอร์บเคานนักสื่อสารมวลชนชาวอเมริกันผมนึกบอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันมันอยู่ที่ความฝันแล้วก็วิสัยทัศน์ของผู้คนที่อยู่ในเมืองจริงๆอะว่าอยากให้เมืองมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จินตนาการไว้อย่างไงบ้างซึ่งเมืองเนี่ยเมืองถ้าเราออกแบบดีๆเนี่ยเมืองเมืองนั้นน่ะสามารถทําให้เราคนที่อยู่ประชาชนที่อยู่ในนั้นมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความรู้สึกเท่าเทียมกันได้ไม่ไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจอย่างที่หนึ่งแล้วนะสองคือเรารู้สึกว่าเราร่ํารวยอยู่ในนี้ได้ ไม่ว่าเราจะมีรายได้ต่อหัวเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถมีความรู้สึกว่าเราเรารวยอยู่ในเมืองนี้ได้อ,อันที่3ก็คือเรามีความสุขได้มากขึ้นจริงๆจ,จ,จากการออกแบบเมืองดีๆที่ที่กล้าผู้เพราะเรามีตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างใหญ่อยู่ในหนังสือ Happy City แล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างที่ดังทั่วโลกนั่นแหละมาจากเมืองโบโกตาในประเทศโคลัมเบียซึ่งเมืองโบโกตาเนี่ยในยุค 1>, 1 9่8 0ถึง2,001ี่ยมีผู้ว่าราชการเมืองชื่อว่าเอนริก้เปยาโลซาซึ่งคุณเอนริก้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีนะเป็นเหมือนโรโ e model ของคนที่จากจะปฏิวัติเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือคุณเอนริก้เนี่ยพบว่าปัญหาเมืองบโกตาซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศโคลอมเบียก็เป็นเเป็น developing country เหมือนกันเนาะไม่ใช่ประเทศโลกที่หนึ่งเหมือนกันแต่ว่า เขาสามารถใช้วิชชั่นอย่างที่พี่ในว่าเมื่อกี้เนี้ยเชฟเมืองให้ไปเป็นเมืองที่ดูเหมือนเป็นโลกที่หนึ่งโลกที่หนึ่งต้องมาสตัดดี้อ่ะทั้งนิวยอร์กปารีสต้องมาสตัดดี้ว่าโบโกตาทาไงวะเขาเจออย่างนี้ว่าปัญหาของเมืองอย่างหนึ่งคือถูกเมืองถูกปรับให้เข้ากับรถยนต์มากกว่าคนอืเราเอารถยนต์เป็นตัวตั้ง แล้วปรับเมืองตามรถยนต์เราสร้างถนนก่อนแล้วก็คอนโดค่อยๆผุดตามถนนที่ขึ้นเนะเราเรารู้สึกว่ารถเยอะเหลือเกินสร้างถนนเพิ่มแล้วกันหรือในซอยบ้านเราพี่โจไม่ต้องไปถึงที่ไหนไกลเลยคือ,อ,อมีเลนถนนวิ่งนะแต่ไม่มีให้เลนให้คนเดินก็คือคนต้องเดินอยู่ตามขอบถนนน่ะแล้วมันทำไมรู้ไหมพีม่เนทะเพราะว่าจริงๆในประชากรโลกเนี่ยเป็นหรือประชากรในเมืองใหญ่ๆเนี่ย มีคนที่มีรถยนต์ส่วนตัวแค่หนึ่งในห้าเท่านั้นห้าคนมีคนมีรถยนต์ส่วนตัวหนึ่งคนแปลว่าเรากําลังใช้ทรัพยากรทั้งหมดอะเพื่อที่จะเซิร์ฟคนจํานวนแค่หนึ่งปหนึ่งในห้าเท่านั้นเองคุณเอริก้ G e ก็เลยประกาศสงครามกับรถยนต์นี่คือนโยบายการหาเสียงของเขาตั้งแต่แรกก็คือปัญหาของเขาไม่ใช่ยาเสพติดไม่ใช่ความยากจนไม่ใช่สิ่งแวดล้อมแต่คือรถยนต์ประกาศากันชัดๆเลยว่า เขาต้องทำยังไงก็ได้ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวให้มากที่สุดแล้ววิธีการของเขาน่าสนใจมากๆเลยคือเอางี้ยังไม่เชื่อใช่ปะลองกันขอหนึ่งมือหนวัน24กุมภาปี2 0 0พขอหนึ่งวันที่ขอทุกคนหยุดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแค่หนึ่งวันแล้วเหตุทุกมันแน่นอนเนาะก็ต้องมีดราม่าเบสิกอะก็คือมีทั้งคนด่าคนเลนี้ก่อนจะแล้วจะไปยังไงแล้วถ้าคนแบบเออจ็บป่วย,ยงไง เขาบอกลองดูขอแค่วันเดียวปรากฏว่าในวันนั้นอะ่ะก็เป็นเกิดกระแสนะว่าแบบเออเราแล,แล้วถ้าเราไม่ใช้รถยนต์แล้วเราจะเดินไปกินข้าวยังไงเราต้องซื้อของตุนไว้หรือเราจะนัดเดทกันยังไงดีกลายเป็นเรื่องสนุกของสังคมโบกตาตอนนั้นอะ่ะปรากฏว่าสิ่งที่เขาได้รับคือท้องวันที่ท้องฟ้าสดใสอากาศดีผู้คนสนุกสนานกับการไม่ใช้รถคนออกไปใช้รถสาธารณะกันทําให้เกิด ปรากฏการต,าต่างๆเช่น Relationship Connection ที่ดีขึ้นอย่างไรไอ้วันเนี่ยไม่ใช่วันหยุดด้วยนะเป็นวันทำงานปกติเด็กต้องไปโรงเรียนปกติพ่อแม่ต้องไปส่งลูกป,ปกติแล้วเมืองเขาต้องนึกออกก่อนว่าเหมือนบ้านเราเลยที่เป็นเหมือนพูดง่ายๆว่าโลกที่สามอะแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเริ่มจากตรงนั้นแหละมันเลยกลายเป็นว่าทุกๆทุกๆวันที่เนี้ยของทุกๆปีเนี่ยก็จะเป็นวันหยุดใช้รถแบบ Comple t e l y รถยนต์ส่วนตัว100%แล้วหลังจากนั้นเขาก็พอคนเริ่มเชื่อว่าเฮ้ยยร้ถนนนต์นอลงเี่ มันทาให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆละ่ะมันก็ขยายไปสู่เรื่องเรื่องอ่อินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเนาะเฮ้ยเราเป็นโลกที่3ว่วะเราไม่มีเงินสร้างรถไฟใต้ดินสับเบย์ต่างๆนานาว่ะเราลองทําให้รถเมยที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงหรือทําให้มันรู้สึกเหมือนรถไใต้ดินได้ไหมคือแบบว่ามีเป็นระบบขนส่งที่รวดเร็วได้อย่างไรเขาพูดง่ายๆว่าเหมือนประเทศไทยสมัยก่อนเคยมีบัสเลนเนาะอยู่พักหนึ่งอะ่ะ ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับแต่และทุกคนก็เข้าไปใจในบัสเลนทุกคนแต่ว่าบัสเลนของโบกต้ามันคือ,เ,อเป็นบัสเลนจริงๆคือรถคนอื่นไม่สามารถเอาเข้ามาวิ่งเข้ามาวิ่งได้เนาะซึ่งผู้ว่าบอกว่า มันก็แฟร์แล้วนี่นาที่รถหนึ่งคันที่ขนคนร้อยคนน่ะมันควรจะวิ่งเร็วกว่ารถที่ขนคนหนึ่งคนได้สักร้อยเท่ามันควรจะแฟร์อย่างนี้นี่นาอก็จริงๆเรื่องเรื่องรถเมย์กับรถรถส่วนบุคคลบนท้องถนนเนี่ยจริงๆผมอยากให้พวกเราทุกคนน่ะไปติดตามเพจเพจหนึ่งครับชื่อเพจว่า Mayday ย์เนาะเมเดย์เขาจะเป็นกลุ่มกราฟิกดีไซเนอร์ที่พยายามเปลี่ยนแปลง ทำทำระบบรถเมยในเมืองไทยให้มันดีขึ้นผ่านกระบวนการออกแบบและดีไซน์ใช่ป่ะอย่างเรื่องประเด็นเรื่องอรถเมยเนี่ยเขาก็มีมีโพสต์อยู่เรื่อยๆอย่างตอนช่วงที่วันที่22กันยายนมันจะเป็นวันคาร์ฟรีเดย์เนี่ยแหละครับคอนเซปต์เดียวกันเลยก็คืออยากให้ผู้คน เปลี่ยนมาใช้เดินทางโดยรถสาธารณะมากกว่าที่จะใช้รถ,รถยนต์ส่วนตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะโชว์ข้อมูลแหละว่าจริงๆการใช้รถรถยนต์ส่วนตัวในแต่ละวันเนี่ยปริมาณรถยนต์ที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยมันเหมือนกับเรามีห้างหนึ่งร้อยสามสิบสาขาวางอยู่บนท้องถนนเลยนะจำนวนรถยนต์ที่วางอยู่อะไรเงี้ยกับปัญหาเรื่องเรื่องรถเมย์เหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมีบัสเลน แต่ปัญหาที่ทําให้บัสเลนมันไม่เร็วอย่างที่คิดอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมพี่โจเพราะว่าทั้งคนขับรถเมล์แล้วก็คนขับรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยยังไม่มีวินัยที่จะเคารพบัสเลนไม่ถึงว่าคนขับรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยก็ไปใช้บัสเลนมันแทนที่จะให้รถเมล์วิ่งแบบปล่อยรอบละสินาทีเสียมันทีให้มันไหลไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะแต่การที่มีรถอื่นๆเข้ามาใช้บัสเลนนะครับแล้วรถเมล์เองอ่ะก็ไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องหลบหลีกรถ โดยสารส่วนบุคคลอีกอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ระบบบัสเลนเนี่ยมันไม่เกิดเพราะว่ามันไม่เกิดความร่วมมือระหว่างคนขับทางรถทางรถเมลแล้วก็ทางรถส่วนบุคคลนี่แหละครับอันนี้ไงที่เราพูดว่าที่โบกโกตามันแก้ได้ด้วยดีไซน์คือก็เอากลวยตั้งเลยดีทั้งแถบไม่ให้รถวิ่งเข้าได้เลยก็เหมือนอย่างที่เราพูดว่าเขาพยายามทําให้เหมือนจําลองเหมือนรถไฟใต้ดินเลยก็เป็นเป็นมีมีคล้ายๆกับกลวยซีเมน วางเป็นเป็นกําแพงจริงก็เหมือน,เห,นเหมือนเลนบีอาทบ้านเราาแ่ว่าเพียแต่ว่าบีอบ้านเราก็มีอยู่แค่แบบสายเดียวเอออันเนี้บีอานี่มีปัญหาซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในหัวข้อถัด,ถดไปว่าการออกแบบเมืองอะหลักใหญ่ใจความของมันคือการ connect people หรือ connect คนเข้าหากันเนาะแต่ของเรามันก็วิ่งแค่ถนนเดียวไม่ได้คนอยู่บางนาไม่สามารถขึ้น BRT ไปพระรามสามอย่างเงี้ยมันไม่ถือว่ามันเป็นไม่ใช่การออกแบบที่ดีข้อที่สม พูดถึงหนังสือเรื่อง Happy City ก็เลยพูดถึงเรื่องความแฮปปี้กันหน่อยความสุขคืออะไรกันแน่ความสุขหรือการอยู่ดีมีสุขในนิยามของหนังสือ Happy City หรือว่าคนคนเมืองอย่างมีสุขคืออะไรข้อที่1คือความสุขวัดจากการรู้จักตัวเองการยอมรับตัวเองว่าเราเป็นใครนะยังไงข้อ2ส,สามารถจัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวได้ข้อ3คือการมี good relationship หรือมีความสัมพันธ์ที่ดีมันทาให้ชีวิตเป็นชีวิตที่ดีข้อ4คือตลอดชีวิตเรา,เรา,เ,ราเรารู้ว่าเรามีการเรียนรู้อยู่ ตลอดชีวิตมีได้รู้จักเรื่องใหม่ๆนู่นนี่นั่นข้อ 5. การรู้จักเป้าหมายของชีวิตว่าคืออะไรและกําลังดําเนินชีวิตยอยู่ในเป้าหมายนั้นข้อ6คือการรู้สึกอิสระไม่ขึ้นอยู่กับใครอันนี้คือความสุขความสุขของการเป็นประชากรอยู่ในเมืองที่มีความสุขลองเอา6ข้อนี้ตามหนังสือ h a p p ิซิ t y ไปวัดดูก็ได้ว่าเราเรามีความสุขแล้วหรือยังซึ่งถ้าเราเอาความสุขนี้มาดไม้บรรทัดนี้มาวัดกับการอยู่ในกรุงเทพของเราต้องบอกเลยว่าหลายข้อเราไม่มีเราพูดตรง,ตง ประเด็นที่ 4, อันนี้เร,เราเราเราถือว่าเป็นประเด็นใหญ่หรือเป็นธีมที่ครอบคลุมของทั้งตอนนี้เลยก็ว่าได้ก็คือเมืองที่ดีอ่ะมันต้องเป็นเมืองที่ connect คนไม่ใช่ connect ถนนไม่ใช่ connect รถยนต์แต่ต้องเป็นเมืองที่ connect คนสิ่งที่สําคัญที่สุดของเมืองคือเมืองต้องมีหน้าที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นอ่ะดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงเช่น ซอยที่เป็นทาวเฮาอะและการจอดรถเหลื่อมกันไปเหลื่อมกันมาน้าบ้านแล้วที่ตีกันน่ะเนี่คือการออกแบบเมืองที่โคตรห่วยอ่ะปล่อยให้คนที่จอดรลถดล้ากันไปล้ากันมาแล้วทะเลาะกันเนี่ยเมืองเมืองต้องทําให้คนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขให้ได้ในหนังสือ Happy City พูดตัวอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆๆๆเลยเขาถามว่าถ้าเราทํากระเป๋าสตางค์หล่นบนถนนแถวบ้านเนี่ยมีโอกาสแค่ไหนที่เราจะได้กระเป๋าสตางค์อันนั้นคืน อืมอันนี้น่าคิดกับเรามากเลยเขาก็เลจจะพูดว่าถ้าเมืองที่ดีอ่ะมันต้องได้คืนมันต้องรู้สึกเราเมื่อกี้เราพูดว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราทํากระเป๋าตังค์หล่นคือเราก็รู้เลยว่าถ้าอยู่บ้านเราแม่งไม่ได้คืนแน่นอนถูกปะแต่ถ้าเมืองที่ดีอ่ะมันต้องได้คืนและสิ่งที่สาคัญกว่านั้นคือได้คืนจากใครด้วยคือถ้าเราทํากระเป๋าสตังค์หล่นแถวแถวบ้านเราต้องได้กระเป๋าสตังค์เราคืนจากเพื่อนบ้านเราแถวนะั้นนะที่เดินไปมาแล้วก็รู้เลยอ๋อนี่ของโจนะเดี๋ยวไปคืนบ้านโจอะไรอย่างเงี้ยเหนือไปกว่านั้นคือ ต้องอยู่ในเมืองที่คนแปลกหน้าเก็กบกระเป๋าสตังค์ได้แล้วแล้วรู้ว่าจะเอากระเป๋าสตังค์นี้ส่งต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอมาถึงคืนเจ้าของหรือคืนเจ้าได้อย่างไรอันนี้คือเป็นมาตรานหนึ่งที่ใช้วัดการเป็นเมืองแฮปปี้ซิตี้ก็ได้ประเด็นถัดไปประเด็นที่5เนี่ยมันพูดถึงคอน FLICT ที่ที่คนเมืองมักจะ ตั้งคำถามนี้ว่าอะไรคือพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือพื้นที่สาธารณะจริงๆในหนังสือ Happy City พูดเยอะเรื่องนี้เยอะมากๆอ่ะแต่ว่าเราเราก็คงไม่สามารถสรุปให้ได้หรอกว่ามันมันคืออะไรแต่ว่ามันคือเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการความเป็นส่วนตัวขนาดไหนเช่นแบบเราต้องถึงขั้นแบบไปเช่าไปซื้อที่อยู่ไกลๆเพื่อที่จะอยู่ที่เงียบๆขนาดนั้นไหมภาพที่เหมาะสมที่ทโจค,คิดเองนะ กับการบาลานซ์กันระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะคือภาพเราไปนักสามารถ อยู่ในเมืองที่ออกไปนั่งอา่านหนังสือในสวนสาธารณะเงียบๆคนเดียวได้พออ่านจบก็สามารถทักกับแบบว,ว่าคุณแม่พาลูกมาเดินเล่นแถวๆนั้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันทั้งส่วนตัวและสาธารณะเป็นในเวลาเดียวกันนี่คือเมืองตัวอย่างของเมืองที่ดีเนาะเวลาเราพูดถึงพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่สาธารณะผมว่าสิ่งที่จําเป็นต้องมีไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวและสาธารณะคือความปลอดภัยนะเว,เวลาเวลาพูดถึงพื้นที่สาธารณะเนี่ยถ้ามองมองเป็นขั้วตรงข้ามกันระหว่างส่วนตัวกับสาธารณะเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงพอเป็นสาธารณะเมื่อไหร่มัน พร้อมที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นมาเพราะมันเต็มไปด้วยผู้คนต่างจิตต่างใจกันไปหมดและถ้าการจัดการเมืองไม่ดีเนี่ยพื้นที่สาธารณะมันพร้อมทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาได้คราวนี้พ,พูดไปถึงแบบขั้วแบบสุดขั้วบ้างหหายพี่โจอย่างในจีนอะที่ตอนเนี้ยข่าวเราเราได้ฟังดูวันนะว่าเฮ้ยมันมีกล้องวงจรปิดที่จับตาผู้คนบนท้องถนนอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีของการจับภาพบนใบหน้ามันสามารถไอดีติฟายได้ว่า ใบหน้านี้เป็นของพลเมือง ID Card เลขที่เท่าไหร่อะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งข้อหนึ่งเนาะมันก็มันมันก็ในแง่ของผู้ออกแบบระบบเนี่ยมันก็คือใจจริงเขาก็คงออกแบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแหละเฮ้ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราสามารถเทรสไปหาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นคนดีแล้วแล้วจะต้องติดตามไปถึงยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็เหมือนกับว่าเราต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวอยู่ไม่น้อยกับการที่ยอมให้เทคโนโลยียอมให้เครือข่ายของกล้องวงจรปิดเนี่ย จับภาพทุกก้าวเดินของเราในเมืองคําตอบฉันยังฟันธงว่าเหมือนเดิมคือการออกแบบดีไซน์ไม่ว่าจะเรื่องสถาปนิกหรือเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยต้องมาซัพพอร์ตว่าทําให้คนมีคอนเน็กชันที่ดีขึ้นถ้างานงานไหนก็แล้วแต่ทําให้คนคอนเน็กชันที่ดีขึ้นนะ่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นเองเนาะประเด็นที่6ที่อยากชวนคุยคือปัญหาบ้านไกลเมือง ปัญหาการอยู่ไกลจากที่ทํางานอืมนี่คือความปัญหาเมืองเบสิกเลยอะ่ะหรือหรืออีกเจาะเข้าไปหน่อยก็เป็นปัญหาของหมู่มบ้านจัดสรรชานเมืองนึกออกปะเราอะ่ะชอบคิดว่าเราอยากเวลาเราดูโฆษณาบ้านอะ่ะเราดูบ้านเป็นหลังๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่บ้านหลังเนี้ย ที่บ้านพื้นที่ใหญ่คือตามหลักการแล้วที่ดินที่มันอยู่ชานเมืองมันก็จะถูกกว่าในเมืองเนาะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออถ้าเราได้อยู่บ้านที่ใหญ่ขึ้นและอยู่ไกลออกไปหน่อยแล้วขับรถเข้าเมืองจะมาส่งลูกที่โรงเรียนหรือเข้ามาทํางานก็ทนลาบากนิดหน่อยแต่ได้อยู่บ้านที่ใหญ่ขึ้นจะมีความสุขกว่าแต่ในหนังสือ Happy c ิ t ีบอกว่าไม่ใช่คอนเซปต์ Concept บ้านบ้านชานเมืองเนี่ยหรือสับเออร์เบนของอเมริกาเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าได้สร้างปัญหาที่ซ่อนไว้มากมายอย่างเช่นการไปอยู่ไกลขึ้นเนี่ย เหมือนเราข้อหนึ่งะในแง่จิตวิญยามันไอโซเลตเรามากขึ้นจากชุมชนจากคนเนาะเราอยู่ในบ้านที่ทุกคนต้องใช้รถอะดังนั้นการที่ต่างคนต่างใช้รถ มันไม่มีโอกาสจะได้เจอกันไงว่าคนในเนเบอร์ฮูดถึงว่าเราไปเจอเพื่อนบ้านเราเดินอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านเราอะแต่ในแง่ของทรัพยากรก็คือมันใช้ทรัพยากรต่อคนหนึ่งคนเยอะกว่าคนที่อยู่รวมกันในเมืองนึกออกปะต้องตัดถนนต้องมีท่อระบายน้ําต้องมีเสาไฟฟ้าที่จํานวนมากขึ้นเพื่อพพอร์ตคนไม่เพียงไม่กี่คนอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าโครงสร้างเมืองหรือผังเมืองที่ทําให้ผู้คนออกไปอยู่อาศัยอยู่ร,บรอบๆเมืองเนาะแล้วก็ มาทํางานพร้อมๆกันในเมืองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเป็นปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึพี่โจ้คือปัญหาเรื่องการจัดการพลังงานคือพี่โจ้นึกถึงตอนหกโมงเช้าที่ทุกคนตื่นนอนแล้วออกจากบ้านพร้อมๆกันนะครับมันอัน้อหนึ่งอ่ะเป็นเป็นปัญหาเรื่องอย่างตอนเช้าทุกทุกทุกวันอ่ะเราจะได้ยินข่าวเรื่องอวันนี้แบบ BTS แน่น MRT แน่นคนเต็มไปหมดตอนเย็นโอ้โหแบบว่าแบบเอ้ยขึ้นต้องรอสามคันกลับบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วในแง่ของการจัดการพลังงานอ่ะเขาพูดว่า หลังหลังจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยที่ทำให้ผู้คนแบบทั่วโลกเนี่ยครับต้องต้องตื่นมาทํางาน8ปดโมงพร้อมๆกันเนี่ยครับมันสร้างปัญหาของการของโรงไฟฟ้าด้วยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ เขาเรียกว่ามีช่วงของพีคดีมานครับที่สูงอยู่ต่อวันอ่ะสองช่วงใช่ปะ่ะแล้วช่วงพีคเนี้ยมันใช้เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยสูงกว่าอัตาเร่งมันสูงกว่าปกติเนะใช่รครับเออคือคือ,ค,อคือเหมือนมีพอมีดีมานการใช้ไฟฟ้าเยอะนะครับมันก็ต้อง เสริมกำลังการผลิตในช,ช่วงชั่วโมงนั้นๆน่ะสูงเข้าไปอีกครับ<ช>ซึ่งมันเป็นการจัดการทรัพยากรท,ที่ที่ไม่เหมาะมมสมเลยเใช่ป่ะเ,เขาก็เลยแบบนําเสนอทฤษฎีการทํางานในยุคใหม่ขึ้นมาว่ามันไม่ใช่แค่การทํางานนะครับในในแง่ของการวางผังเมืองวางโครงสร้างของที่อยู่อาศัยและงานด้วยกันเนี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่คนเราอ่ะไม่ต้อง เดินทางไปทํางานพร้อมๆกันตอน8ปดโมงเช้าแล้วก็เลิกงานตอน5้าโมงเย็นพร้อมๆกันทุกๆคนอะไรเงี้ยมันมีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกกลุ่มเนี้ครับเขาเรียกว่ากลุ่ม B society ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวในประเทศเดนมาร์กนะครับเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีนาฬิกาชีวภาพ biological clock เนี่ยไม่มตรงกันไม่เหมือนกันใช่ป่ะเขาก็เลยตั้งกลุ่มแนะ B ก็คือมาจาก biological clock เนี่ยนะครับ B society ว่า ในขณะที่พวกเราแบบเวลาตื่นแล้วก็เวลานอนไม่พร้อมกันเนี่ยทําไมเราจะต้องออกแบบงานให,ให้เริ่มงานในเวลาเดียวกันแล้วก็เริ่มพร้อมๆกันด้วยล่ะคำถา,นานมาน,นักเด็กแล้วว่าทําไมเราต้องตื่นพร้อมกันนอนพร้อมกันวะเพราะฉะนั้นมันก็คือมันก็จะมีการรูปแบบกันอย่างอย่างทุกวันเนี้ยเราเราได้ใช้อยู่แล้วละเรื่อง flexible time เรื่องการเข้าออกที่มันจะเป็นที่ต้องเข้าออกพร้อมๆกันเนาะแต่ว่านับจํานวนชั่วโมงการทางานเอาก็ได้อะไรเงี้ยหรือในงานที่มันแบบว่าการสื่อสารระหว่าง ระหว่างองค์กรระหว่างพนักง,งานในทีมเดียวกันอะไรเงี้ยก็พัฒนารูปแบบการสื่อสารใหม่ๆที่ไม่จําเป็นที่จะต้องสื่อสารด้วยการเจอตัวกันเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเพิ่มช่วงเวลาในการ เฮ้ยเราไม่ต้องแบบมาอยู่ในที่ทํางานณเวลาเดียวกันณนะตอนนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีเครื่องมือสมัยใหม่เป็นการส่งข้อความการโทรศัพท์ที่ถูกใช้น้อยลงเนาะเพราะว่าคนไม่มีเวลาว่างรับโทรศัพท์ตรงกันแล้วพราถ้าเกิดแบบพี่โจนอนอยู่แต่ไม่ใช่เวลางานพี่โจน,นะแต่เป็นเวลางานผมอะไรเงี้ยก็แค่ส่งอ e ีเมลหรือส่งข้อความหากันไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แนวโน้มปัจจุบันเนี้ย ข้อความสั้นๆพวกนี้ต่างหากที่จะถูกรีสปอนส์ได้เร็วกว่าการที่จะโทรหากาันแล้วก็นอกจากอย่างที่บอกว่าเ,เรื่องเวลาแล้วเนาะเรื่องของผังเมืองล่ะการที่เราบอกว่าเอ้ยให้คนกระจายออกไปอยู่อาศัยแถบชั้นชั้นเมืองอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ยคือเวลาดีไซน์อ่ะเขาก็ไม่ดีไซน์แบบนี้แล้วเขาดีไซน์ให้เป็นแบบว่า กลุ่มเมืองเป็นคลัสเตอร์มากขึ้นะจะเป็นยังไงถ้าพื้นที่อยู่อาศัยของเราเดินไปสักแบบ59ก็ถึงที่ทำงานเราแล้วเดินไปอีก29ก็คือไปเจอตลาดไปเจอสิ่งที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่ในบริเวณที่เราสามารถ a c c e s สได้ด้วยกันเดินทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็จะมีคอนเซปต์ที่ที่เขาเรียกว่าเป็นมิกซ์มิกซ์ยูขึ้นมาครับมาถึงประเด็นที่7ประเด็นที่ชื่อว่าเมืองใหญ่คนเหงาอืม คือความใหญ่ของเมืองที่มันใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้คนโดดเดี่ยวขึ้นเนาะคือพอมันใหญ่ขึ้นเนี่ยอ่าแน่ๆเลยคุณต้องใช้รถเพื่อเดินทางจากที่หนึ่งไปที่รถส่วนตัวหรือรถแท็กซี่เพื่อง่ายๆจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอะ่ะโอกาสจะปฏิสัมพันธ์กับคนรอบๆตัวเนี่ยมันไม่มันน้อยตัวอย่างที่น่ารักมาก,มากๆเลยหนะังสือ Happy City ที่พูดเราถามคำถามพี่นง่ายๆว่าสมมติพี่เน็ตจะได้กินไอติมกับเพื่อนตอนเย็นหลังเลิกงานเนี่ยคำถามคือพี่เน็ตหรือเพื่อนๆที่ฝากอยู่เนี จะนัดกันที่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนอยู่ตรงไหนเนาะเราอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนสมมติมว่าสมมติมว่าโจอยู่บางนาพี่นัดอยู่ปิ่นเกล้าจะนัดกันตรงไหนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพอยคือเผลอๆจะถึงขั้นนัดไม่ได้กันเลยด้วยซ้ำเช่นเรามีเวลาชั่วโมงเดียวจะกินทีมแท่งเดียวเงี้มันก็คี้เกียจแล้วว่าไปอ่ะถ้าฉันต้องเดินทางไปสยามชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> พี่นัดเดินทางจากปิ่นเกล้ามาสยามอีกชั่วโมงหนึ่งคืออันดับแรกชั่วโมงหนึ่งไปไม่ถึงแน่ใช่ใช่ไหมงใช่ปะมันกๆถ้ม การเรื่องการเดินทางแบบนี้<ช>มันความสัมพันธ์ของผู้คนก็ก็ถดถอยลงไปนะมันคือคือยังไม่ต้องพูดถึงแบบภาวะเพื่อนเน่เอาเรื่องครอบครัวเดียวกันครับอาสมมุติว่าบ้านพี่โจอยู่ชานเมืองเนาะแต่พี่โจทําทงานในเมืองอย่างเงี้ยในหนึ่งสัปดาห์มีสักกี่วันที่เราจะได้มีโอกาสกลับไปกินข้าวเย็นกับที่บ้านใช่ไหมใช่ป่ะออพอกลับถึงบ้านเรากลับถึงบ้าน3ามสี่ทุ่มอย่างเงี้ยคือที่บ้านก็เข้านอนหมดแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นในหนึ่งสัปดาห์มีโอกาสที่จะกินข้าวที่บ้านได้แค่เสาร์อาทิตย์ แล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเดินทางที่ลำบากลำบนอย่างนั้นคือนั่นก็อ,นนอ,อาจจะเป็นปลายเหตุด้วยซ้ําแ,แต่ตั้งแต่ต้นเลยคือการดีไซน์การการความเป็นเมืองอะว่าเราจะทํางานที่ไหนการจะกินข้าวที่ไหนมันมันไม่ได้ถูกคิดหรือดีไซน์มาตั้งแต่แรกเนาะจริงๆผมคิดว่าในในมุมเนี้ยว่าเมืองใหญ่คนเหงาเนี่ยมันมีปัญหาใหญ่ๆอีกอันหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบพวกเราหนุ่มสาวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีพื้นที่สาธารณะที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อไปพบปะ คนแปลกหน้าที่มีโอกาสจะเป็นคู่เดทคนใหม่ของเราได้ง่ายๆคูยง่ายๆว่าไปที่ไหนก็ต้องจ่ายเงินอ่ะออไม่มีที่ฟรีก็คือถามง่ายก็ได้พี่เจ้าคือในในหนังสือรูรังเดือนบทไทยนะครับผมชอบมากเลยเขาจะพูดประเด็นเนี้ยว่าเดี๋ยวเนี้ยมันยากมากเลยที่เราจะมีพื้นที่สาธารณะในเมือง ที่เป็นที่ที่เราไปเจอกับผู้คนแปลกหน้าที่จะมีโอกาสได้เดทกับคนใหม่ๆ่ใช่ปะ่ะโอกาสเนี้ยมันมีเยอะตอนช่วงเราเรียนมหาลัยเนาะคือมันเหมือนเราเดินอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีผู้คนในวัยเดียวกันที่แบบเฮ้ยพร้อมแบบฮอร์โมนพุ่งพ่านแล้วก็แบอบกว่าอยากทำคุณรู้จักคนนั้นคนนี้ได้เต็มไปหมดอะ่ะแต่ชีวิตหลังมหาวิทยาลัยไปแล้วอะชีวิต เข้าสู่การทํางานเข้าสู่วัยสร้างครอบครัวอะไรกันแล้วการพบปะผู้คนแปลกหน้าแบบนี้พี่โจโมันโอกาสมันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วโอกาสที่จะมีขึ้นน่ะเกิดขึ้นได้จากการจ่ายเงินเท่านั้นอย่างเช่น<ๆ>เราเข้าร้านกาแฟพื้นที่สาธารณะของเราเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟใช่ป่ะแต่พื้นที่พวกนี้เราเราใช้เวลาอยู่ฟรีไม่ได้ครับหรือ หรือห้างเนี่ยไปเดินฟรีๆร<ฮ>ได้เนาะแต่มันมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไปเดินห้าง free free, ฟรีฟรีแฝงไปไม่หมดเลยค่าเดินทางค่าจอดรถค่าไปห้างและไหนจะต้องโดนป้ายโฆษณาจูงใจให้ไปซื้อบริการซื้อสินค้าในนั้นละ่ะแปลว่าทุกอย่างมันไม่ได้ไม่ได้เปิดโอกาสให้เราไปเดินฟรีเพื่อ เพื่อให้ให้เจอคนใหม่ๆทําความรู้จักสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆได้เพราะฉะน,นั้นโจทย์ของการออกแบบเมืองสมัยใหม่อ่ะพี่โจเวลาพูดถึงพื้นที่สาธารณะเนี่ยเรื่องการการออกเดตของผู้คนก็เป็นสิ่งก็เป็นโจทย์ที่สําคัญมากๆอะไรเงี้ยในหนังสือเรื่งเนี้ยในหนังสือรูรังเรือนเนี่ยเขาก็เลยเสนอทางออกให้ว่าเฮ้ยเรายังมีพื้นที่ส,สาธารณะบางพื้นที่ที่เหมาะสมกับการออกเดตอยู่อย่างเช่นพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิละปะ สนามกีฬาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแบบเขาเรียกว่าคนที่จัดการเมืองหรือออกแบบเมืองเนี้ยควรจะเปิดพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ให้มันมีกิจกรรมมีสิ่งดึงดูดให้ผู้คนไปใช้เวลาในเนี้ยให้มากขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องให้เขาจ่ายแล้วผู้คนเนี่ยก็จะมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วสิ่งเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้แก้ปัญหาคนเหงาในเมืองได้เรามีสองตัวอย่างจากหนังสือที่ที่อ่านเนี่ย หนึ่งคือผู้ว่าเมืองโบกตาที่เราพูดเั็นตอนต้นจําได้เนาะเขามองหนึ่งสงครามกับรถยนต์ว่าเมืองถูกออกแบบมาให้รถยนต์แล้วจริงๆในการออกแบบเมืองต้องเลือกนะว่าจะเอาคนหรือรถยนต์และเพื่อให้ถูกคือต้องเลือกคนข้อ2ของเขาอะพื้นที่สาธารณะในเมืองน้อยลงไปเรื่อยๆเพื่อให้เป็นพื้นที่เอกชนขึ้นเรื่อยๆลองสังเกตก็ได้ว่าเรามันไม่มีพื้นที่กลางส่วนใหญ่จะเป็นถูกจับจองหรือถูกซื้อหมดแล้วอซื้อไปลแปกลายเป็นคอนโดมหมดแล้วก็ฝากสังเกตไว้ ประเด็นที่8คือปัญหาของการจัดโซนนิ่งแบบเก่าเวลาโซนนิ่งแบบเก่านะึกถึงอเมริกาเนานะที่แบบมีโซนธุรกิจกับโซนที่อยู่อาศัยเมื่อก่อนนี้ก็ดูดีว่าว่านี่คือโซนที่แต่จริงๆมันมีปัญหาที่แฝงอยู่ในการจัดโซนแบบนี้หลายอย่างเลยคือเอมื่อกี้พี่เน็ตพูดถึงประเด็นว่า mix use เนาะแต่อันนี้มันคือ use ที่แยกกันนึกออกปะทอมมีที่ทํางาน มันมีที่อยู่อาศัยแน่ๆต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นจากที่อยู่อาศัยไปที่ทํางานหรือหรือโซนธุรกิจหรือโซนโรงเรียนของลูกอะไรเงี้ยมันมีการเดินทางแล้วที่นี้เมืองพอมันขยายออกไปไอ้การเดินทางที่มันขยายออกไปเรื่อยๆนี่แหละที่ทําให้เกิดปัญหาเมื่อก่อนไอ้ไอ้การดีไซน์เมืองแบบนี้มันเกิดขึ้นมาจากความกลัวของเราที่แบบกลัวเสียงดังกลัวเสียงรบกวนเนอะต้องอย่าอยู่เง,งียบๆกลัวเอ่อมลพิษกลิ่นควัน พิษต่างๆก็เลยต้องย้ายไปอยู่ห่างๆหรือจริงๆหนักข้อเข้าอีกโดยเฉพาะอเมริกันคือการกลัวคนที่ไม่เหมือนเราคนละเชื้อชาติเราคน,คนดําก็ต้องไปอยู่รวมคนดําคนขาวต้องไปอยู่รวมคนขาวอะไรเงี้ยคำถามของแฮปปี้ซิตี้ที่เขาให้เราตั้งคําถามนะว่าจริงๆส่วนตัวเราเราคิดว่ากู๊ดเนเบอร์ฮูดหรือว่าเพื่อนเพื่อนเรื่มชุมชนของเราที่ดีเป็นอย่างไรกลับไปที่ประเด็นตอนต้นเหมือนเดิมคือว่าเมืองที่ดีต้องออกแบบมาให้เรามีคอนเน็กชันกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้อย่างดีอ่ะ พูดถึงปัญหาโซนนิ่งแบบเก่าเนี่ยผมนึกถึงปัญหาที่ใหญ่ๆเป็นภูเขาในกรุงเทพเลยพี่เจ้าเป็นภูเขาจริงๆนะคือภูเขาขยะใช่ป่ะคือคืออ,อ,อันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องนี้เลยนะคือเราจัดโซนนิ่งในการจัดการปัญหาหลายอย่างใช่ป่ะจัดโซนทํางานจัดโซนที่อยู่อาศัยจัดโซน อะไรอื่นๆอ,อีกบ้างอะไรเงี้ยกับอีกหนึ่งโซนให,ใหญ่ๆคือโซนจัดการขยะโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีขยะค่อนข้างเยอะใช่ปะ่ะคราวนี้เนี่ยการที่มันมีพื้นที่จัดการขยะเดดิเคทเลยที่หนึ่งอะไรเงี้ยสิ่งที่เราเห็นอยู่ขับรถผ่านทุกวันเลยคือภูเขาขยะที่อ่อนนุษย์กองใหญ่มากเนาะแล้วไหนจะเป็นเรื่องของอบ่อบําบัดน้ําเสียเรื่องอะไรอีกละ่ะท,ที่ที่มีปัญหาประทวงอยู่เพราะอะไรรู้ไหมพี่โจเพราะว่าเมืองที่มันขยายตัวมันแต่เดิมอ่ะมันเคยเป็นทุ่งนาเนาะมันก็เลยแบบเอ้ยโซนจัดการขยะ ลไ,ได้แต่พอเมืองขยายตัวมันกลายออโซนที่มันเป็นทุ่งนาตอนนี้มันกลายเป็นโซนที่อยู่อาศัยแล้วอะอกองภูเขาขยะเดิมมันก็กลายเป็นกองภูเขาขยะที่อยู่ข้างบ้านชั้นล้ะ ใช่ป่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำน้ำเสียปัญหาเรื่องกลิ่นโชยมาอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง,าายยางเพราะว่าเราเราเองอะ่ะก็เอาบ้านไปตั้งอยู่ใกล้ๆโซนจัดการขยะมากขึ้นด้วยเหมือนกันอันนี้ผมผมผมไม่รู้หรอกว่ามันจะถูกจัดการปัญหาในเมืองไทยในกรุงเทพได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ผมผมนึกถึง ซานฟรานซิสโกที่อ่านในเล่มซิตี้ความเมืองเรื่องบ้านเนี่ยครับว่าเฮ้ยจริงๆเขาเขาชิฟโฟกัสไปเลยคือไม่ได้มองเรื่องการพื้นที่ในการจัดการขยะเนาะแต่เขาไปตั้งเป้าหมายของเมืองใหม่ว่าในปี2020เนี่ยซานฟรานซิสโกคือเมืองใหญ่ที่จะกลายเป็นเมืองปลอดขยะให้ได้ภายในปี2020นี้แล้วการประกาศกล้าวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประกาศอย่างเดียวว่าเฮ้ยกูจะเป็นอย่างนี้ให้ได้เนาะแต่มันมาพร้อมกับการสร้างคอมมิชเมน าการเปลี่ยน,ปยน,ปยนแปลงกฎหมายอีกหลายฉบับเพื่อทําสิ่งนี้ให้มันเกิดได้จริงๆใช่ปะ่ะคือนอกจากการตั้งเป้าหมาย2020แล้วเนี่ยเขายังตั้งตั้งเป้าหมายว่าปี2030เขาจะเป็นเมืองที่ใช้พลังงานทดแทนได้ร้อเอีกด้วยอะไรเงี้ยเออกระบวนการเนี้ยอย่างที่บอกเลยนะมันผ่านการทำประชามติ การแก้กฎหมายต่างๆแล้วเอดูเคดผู้คนให้การศึกษากับผู้คนว่าเฮ้ยเมืองเรามันจะดีขึ้นอะ่ะถ้าเราผลักดันสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้อย่างเช่นพูดถึงเรื่องการจัดการขยะอะไรเงี้ยระบบจัดการขยะของเมืองก็มาพร้อมกับถังขยะที่แยกขยะจริงๆที่ไม่ได้แค่แค่ตั้งให้แล้วก็บอกว่าตอนเราจะเอาไปทิ้งเรายังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปทิ้งอะไรนะเออผมชอบวิธีการจัดการขยะของซานฟรานซิสโกอีกอย่างหนึ่งครับคือเขาแยกกันชัดเจนระหว่างขยะ ที่เรียกว่า b i o d e g r a d a b l e ย่อยสลายได้ทางชีวภาพกับอีกแบบหนึ่งก็คือ c o m p o s t a b l e ก็คือเน่าเปื่อยและย่อยสลายได้ใช่ไหมครับเพราะข,ขยะ2ประเภทเนี้ม,มันจะถูกเอาไปจัดการไม่เหมือนกันขยะที่เป็น b i o d e g r a d a b l e เนี่ยคือย่อยสลายได้ทางชีวภาพก็อย่างเช่นแบบถุงพลาสติกที่มันย่อยสลายได้ะอะไรเงี้ยเนาะมันก็คือจะถูกนําไปฝัง ไม่เจเพราะว่าต้องใช้เวลาในการย่อยสลายเนาะแต่ถ้าถ้าเป็นขยะที่เป็นเน่าเปื่อยและย่อยสลายได้แบบ compostable เนี่ยเขาจะเอาไปผลิตเป็นปุ๋ยแล้วปุ๋ยเนี่ยมันมีมูลค่าด้วยก็คือ,อ,อหนึ่งขยะที่เป็นเน่าเปื่อยและย่อยสลายได้เนี่ยคือเขาแน่นอนเขาไม่ไปฝังให้มันเสียมูลค่าเนาะ เขาจะเอาไปรวบรวมแล้วผลิตเป็นปุ๋ยแล้วก็ส่งปุ๋ยที่ผลิตได้เนี้ยเอาไปขายรีเทิร์นให้กับแบบฟาร์มไปรีเทิร์นให้กับไร่วน์ใช่ป่ะเขาก็เลยมีคำกล่าวว่าเนี่ยซานฟรานซิสโกเป็นเมืองที่เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นวน์ได้เออโอยเก๋แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจพี่โจคือหลังจากที่เขาแก้กฎหมายนะว่าการแยกขยะการทิ้งขยะพวกนี้มันมีกฎ ข้อบังคับชัดเจนแล้วก็แบบมีการปรับมีการอะไรถ้าไม่ถ้ามีคนไม่ทําตามอะไรเงี้ยในช่วงแรกๆเนี่ยมันมีปัญหากับนักท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าเออพลเมืองของซานฟรานซิสโกเนี่ยได้รับการเอดูเคนอย่างทวนทัวชัดเจนทุกคนรู้ว่ามีกฎนี้อยู่แต่นักท่องเที่ยวไม่รู้ไงพอนักท่องเที่ยวไม่รู้เนี่ยก็แบบอ่สะสเปสะสปะสิใช่ป่ะกฎหมายที่อเอาไว้บังคับพลเมืองใช้ไม่ได้กับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแทนที่เขาจะไปเอดูเคนนักท่องเที่ยวนะพี่โจเขาไปออกกฎใหม่ เพื่อให้เจ้าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ขายให้กับนักท่องเที่ยวในเมืองทั้งหมดเนี้ต้องมีฉลากบอกให้ชัดเจนว่าขยะที่อยู่ในมือของนักท่องเที่ยวแต่ละคนนี้มันจะต้องถูกจัดการโดยเอาไปใส่ในถังขยะช่องไหนโห <Okay. S 1> เก๋นี่ไงฉสนขีดเส,ส้นใต้ขีดเส้นใต้เส้นใต้ว่า งานดีไซน์อ่ะใช้แก้ปัญหาการใช้ชีวิตในเมืองได้ก็เนี่ยแหละครับก็คือมันก็มีแบบ2อย่างที่ที่สิ่งเนี้ยจะเป็นจะจะทำให้เกิดขึ้นให้ได้คือ 1. มันต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆว่าประกาศกล้าวเลยว่า2020เราจะเป็นเมืองปลอดขยะ2030เราจะเป็นเมืองที่ใช้พลังงานทดแทน100%เะกับอย่างที่3คือต้องมีกฎหมายเออต้องต้องมีการแก้กฎหมายรองรับเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึงให้ได้คุยมาถึงจุดเนี้ย เราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบต้องการแบบสังคมหรือกฎหมายแต่เรามีตัวอย่างน่ารักน่ารักอันหนึ่งเว้ยที่ลอนดอนในลอนดอนเนี่ยเมืองมันจะมีเหมือนมีตอกซอกซอยเยอะเนาะในซอยบางซอยมีซอยซอยหนึ่งมีแบบคล้ายๆอยู่ตึนทาวน์เฮาส์สองข้างไง,งแล้วมีศิลปินคนหนึ่งซึ่งคนศิลปินคนนี้เป็นเป็นอินโฟกราฟิกจะเก่งเรื่องการดีไซน์อินโฟเก๋ๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาใช้เวลาหนึ่งเดือนในการทดลองกับซอยซอยนี้หรือชุมซอยนี้แหละนึกภาพบ้านทาวน์เฮาส์ติดๆ,ๆกันเนาะ ว่าอยากให้ซอยเนี้ยลดการใช้ไฟฟ้าลงเขาก็เลยออกแบบอินโฟกราฟิกเก๋ๆวันที่1ออกแบบเอ่องีี้วันที่2อกราฟขึ้นกราฟลงกราฟขึ้นกราฟลงแล้วปรากฏว่าวันที่30เนี่ยกราฟมันลงจริงๆก็คือคนในซอยเนี้ยร่วมใจกันเฉยในการประหยัดไฟมันคือเหตุการณ์เกิดขึ้น จากอย่างนี้ทุกครั้งที่คนกลับบ้านก็จะอดดูไอ้ภาพสวยๆวยนี้ไม่ได้ว่าออกราฟหมู่บ้านเราม่เป็นยังไงวะตอนนีแ้แล้วสุดท้ายไซโคโลจีมันก็คืออยากทําให้หมู่บ้านเราใช้ไฟลดลงอะ่ะทุกคนที่อยู่ในบ้านในซอยนั้นนะก็พยายามจะลดการใช้ไฟลงโดยอัตโนมัติผลมี3อย่างหนึ่งคือไฟฟ้าตอนสิ้นเดือนทั้งซอยนี้ลดลงจริงๆ2คือการลดไฟลงเนี่ยมันทําให้ ต้องหากิจกรรมอะไรบางอย่างเช่นออกมาดอกบ้านมากขึ้นมันทําให้คนที่ออกมาได้มีคอนเน็กชันกับเพื่อนบ้านเช่นออกมานั่งคุยกันหน้าบ้านมากขึ้นมันได้มันได้ความสัมพันธ์กับคนในซอยอันที่3คือการมีเพอร์เพสลึกๆเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยว่าเราจะลดไฟร่วมกันนะมันสร้างความรู้สึกเป็นคอมมูนิตี้โดยอัตโนมัติเลยไงว่านี่คือซอยของเราว่าเราทําให้บ้านหมู่ซอยเราไฟลดลงนี่ไงคือตัวอย่างเล็กๆของคนหนึ่งคนที่สามารถแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันด้วยงานดีไซน์ได้ ประเด็นที่9ที่เราอยากคุยคือเรื่องการหาระยะที่เหมาะสมคืออย่างนี้เราพูดกันว่าถ้าเมืองที่ใหญ่เกินไปมันก็ทําให้เราเหงาโดดเดี่ยวได้เนาะ เมืองที่เล็กหน่อยการมาอยู่ในเมืองที่แบบแน่นๆก็อาจจะสร้างคอนเน็ชันได้ดีแต่ก็อาจจะทําให้เราอึดอัดกับ p r i เวซีบางอย่างได้แล้วระยะไหนละ่ะจึงเป็นระยะที่เหมาะสมรวมไปถึงธรรมชาติแค่ไหนละ่ะถึงจะแบบเป็นธรรมชาติที่กําลังกําลังดี เช่นยกตัวอย่างเรื่องธรรมชาติก่อนนานแค่ไหนแล้วที่พี่เนทไม่ได้ไปสวนลุมอะ่ะพอพูดถึงสวนลุมอะ่ะทั้งนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีสวนลุมของเราเองใกล้บ้านถูกไหมเออมันก็ต้องกระจายกระจายความเป็นเจ้าของสวนสาธารณะขนาดใหญ่เนี้ยไปให้ผู้คนรอบๆอบด้วยอืมอืม,อมซึ่งซึ่งประเด็นที่หัว,หวข้อที่คุยตอนเนี้ยมันก็คือการปรับสมดุลว่ามันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวเนาะม,มันไม่ต้องเป็นพื้นที่ใหญ่ๆห่ซึ่ง ประเด็นที่2คือมันไม่สามารถหาพื้นที่ใหญ่ๆอย่างนั้นในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ๆได้อีกแล้วแล้วงั้นทำยังไงกันดีคือมันมีมีอันนี้ผมสนน่าสนใจมากเลยครับพี่โจคเคยได้ยินคําว่า green view index ไหมคือเวลาเขา แต่ก่อนอโลกเก่าแล้วกันเวลาเขาอวดกันอวดพื้นที่สีเขียวของเมืองของประเทศกันเนี่ยทุกคนก็จะวัดเป็นตารางเมตรเนาะว่าเอ้ยฉันมีป่าเยอะเว้ยฉันมีแบบสวนสาธารนณะเมืองฉันมีแบบสวนเต็มไปหมดเลยรวมกันเป็นพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมันปัญหามันคืออย่างเงี้ยว่าเฮ้ยคุณมีพื้นที่สีเขียวจริงแต่มันอยู่ที่เดียวไงตรงอยู่ตรงสวนลุมอะแต่บ้านคนประเวศก็ไม่สามารถแบบใช้งานสวนลุมได้อะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็เลยบอกว่ามันมีอินเด็กซ์อีกตัวหนึ่งที่มาวัด ปริมาณพื้นที่สีเขียวในเมืองมันชื่อว่า Green View Index ใช่ป่ะซึ่งมันเป็นโครงการ t r e p ีเดียเนี่ยเป็น MIT Sensible Lab ร่วมมือกับ Google Street View ใช่ป่ะทำข้อมูลชุดใหม่ว่าจริงๆอ่ะมาตรวัดพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันไม่ได้วัดจากตารางกิโลเมตรละมันวัดจากการมองเห็นต่างหากว่าเราเดินออกไปริมท้องถนนเนี่ยเราเห็นสีเขียวจากต้นไม้ต่างๆมากน้อยแค่ไหนแล้วทำอินเด็ใหม่สิ่งนี้แหละมันก็จะจ่ายพื้นที่สีเขียวให้ทุกคนในเมืองได้เท่าเทียมกันมีข้อมูลที่น่าสนใจครับเขามี20อันดับ g r e e n v i e w Index อยู่ว่าที่เมืองไหนมีม Hmm. GVI เนี้ยสูงสุดอ,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 อยากรู้อันดับหนึ่งคือเมืองแทมปาฟลอริดาครับอ,อยู่ที่สหรัฐอเมริกาออกนะมีมีอินเด็กซต้นไม้เนี่ย36.1%โอ้โหออันดับสองเนี่ยเป็นประเทศใกล้บ้านเราเลย ทุกคนกร,ร,รู้แน่นอนว่าคือสิงคโปร์รคืออยู่ที่29.3%แล้วก็เนี่ยอ่าลำดับมันก็ลดหลั่นกันไปเนาะยี่สิบแปดจุดแปดยี่สิบห้าจุดเก้าเมืองอ,อ,อ่านชื่อเมืองให้ฟังดีกว่าเพราะว่าแบบน่าสนใจออสโลแวนคูเวอร์ซิดนีย์มอนทรีออลเคมบริด ج ประเทศไทยหรือเมืองไทยหรือกรุงเทพนะครับไม่ติดอันดับครับก <c oughs> ็ว่าจะไม่ถามนะแปลว่าแปลว่าเวลาเ,าเราเรามองหาพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่กระจุกตัวนะแต่มันต้องกระจายกระจายต้นไม้เนี่ยให้ให้มันอยู่ทั่วทั <c oughs> นี่ไงอันนี้ตัวอย่างีง่ายเลยเราสิ่งนี้เราเรียกว่าไมโครกรีนไมโครกรีนหมายถึงว่าความเขียวเล็กๆน้อยๆง่ายสุดบ้านในหมู่บ้านนึกออกอนนะถ้าใครอยู่ในหมู่บ้านจะนึก ต้นไม้ตามรั้วบ้านเพื่อนบ้านได้บ้านไหนที่ต้นไม้สวยๆแล้วอยู่ริมรั้วเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขโดยอัตโนมัติเลยถูกปะ่ะเล็กไปก่อนนนอีกถ้าคุณอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วคุณตั้งต้นไม้ไว้ที่ริมระเบียงอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในเมืองนะลองนึกภาพว่าทุกห้องทุกอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในในเมืองเนี่ยมีต้นไม้ที่อยู่ริมระเบียงหมดอนะ่ะมันจะทําให้เมืองนี้สวยขึ้นเลยโดยไม่ไม่ได้นิ a พ k อะไรแบบนั้นเลย ผมสนใจข้อมูลจาก2ประเทศครับจากหนังสือเล่มเนี้ยซิตีความเมืองเรื่องบ้านนะครับอันแรกเนี่ยผมสนใจวิธีคิดของโตเกียวมากๆตอนที่สมเด็จพระจกกักรพรรดิเมจิสเสด็จสวรรคตในปี1912 19, 19, เนาะแล้วก็ตอนนั้นเน่ะเขามีไอเดียที่จะทำสารเจ้า แล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญในวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่คือทางเชื่อมระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์แล้วก็เทพเจ้าจะลงมาสู่โลกมนุษย์ผ่านทางต้นไม้ใหญ่นี้ใช่ป่ะด้วยคอนเซปต์เนี้ยเขาก็เลยคิดว่าอรอบรอบศาลเจ้านี่จำเป็นที่จะต้องมีต้นไม้ใหญ่แล้วแล้วใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดที่ทําให้รู้สึกว่ามันคือป่าอยู่ในเมืองให้ได้เขาก็เลยวางแผนระยะยาวมากยาวแค่ไหนพี่โจ้ แผน150ปีในการสร้างป่าล้อมรอบศาลเจ้าเมจิแห่งนี้ใช่ป่ะถ้าถ้าพี่โจไปโตเกียวตอนเนี้ยพี่โจจะเห็นป่าในเมืองใหญ่ๆแล้วก็มีต้นไม้ที่ใหญ่มากอ่ะคืออายุ150ปีแต่วิธีคิดของคนคิดคือยังไงนะเพราะตอนที่เราคิดว่า150ปีเราต้องตายไปแล้วแล้วก็วิธีคิดก็แบบน่าสนใจมากพี่โจคืออย่างที่บอกเราว่าเขาเขาได้ดรเซโรคุฮอนดะ เป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่จบปริญญาเอกสาขาวณศาสตร์นะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการวางแผนปลูกป่า150ปีเนี่ยคือเขาแบ่งแบ่งงานปลูกป่า150ปีเนี่ยเป็น4ี่เฟสพี่โจ เฟสแรกเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาใช้ต้นไม้พื้นเมืองที่มีต้นสูงอย่างสนแดงสนดําพวกเนี้ยแล้วต้นไม้พวกเนี้ยเขาได้มาจากการบริจาคของประชาชนนะคือประชาชนอ่ะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเขาไปเอาต้นไม้ใหญ่นั้นน่ะมาปลูกอยู่ในพื้นที่ป่านี้เลยใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่าเขาเริ่มต้นปลูกด้วยต้นไม้ใหญ่365สายพันธุ์ในเฟสแรกใช่ป่ะเพื่อให้เฟสที่2เนี่ยต้นไม้ใบใหญ่อย่างต้นโอ๊กต้นกัวต้นกาดบูนเนี่ยไว้ด้านล่างมันจะเริ่มเติบ โตโดยที่มีต้นไม้ใหญ่ในเฟสแรกอ่ะเป็นเหมือนเครื่องป้องกันแสงเครื่องป้องกันมแมลงแล้วก็สภาพอากาศไว้ให้ใช่ป่ะในเฟสที่2เนี่ยห้าสิบปีผ่านไปพวกสนต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มยืนต้นสูงขึ้นแล้วก็เปิดพื้นที่ให้แสงสว่างส่องให้ถึงแบบต้นไม้ใบใหญ่ใช่ป่ะพอเฟสที่3พอถึงระยะ100ปีเนี่ยซึ่งเป็นระยะปัจจุบันนะครับนี่คือ100ปีแล้วต้นไม้ใบใหญ่อ่ะมันจะกลายเป็นต้นไม้ยืนต้นตัวหลักของป่าแห่งนี้ แล้วอีก50ปีถัดไปนะครับต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นป่าต้นไม้ใบใหญ่ที่จะเป็นตัวโปรเทคสารเจ้าแห่งนี้และกลายเป็นพื้นที่ป่าที่เป็นป่าจริงๆของเมืองโตเกียว ผมมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือสิงคโปร์คือโดยหลักการเดียวกันน่ยผมผมอยากอ่านวิสัยทัศน์ของลีกวนยูก่อนเขาบอกว่าลีกวนยูเล่าไว้ในหนังสือ From Third World to First เนี่ยว่าการเปลี่ยนเกาะที่ขาดแคลนทรัพยากรอย่างสิงคโปร์ให้กลายเป็นสวนเมืองร้อนที่เต็มไปด้วยต้นไม้นั้น คือการเปลี่ยนสถานะสิงโคโปร์จากประเทศโลกที่3ให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วอันนี้สําคัญมากๆ,ๆเลยเนาะค,คือเขาเห็นเลยว่าสิ่งที่จะต้องวางไว้คือวิสัยทัศน์ของประเทศว่าเขาจะไม่อยู่แล้วนะเติร์ดเวิลด์เนี่ยเขาจะไปอยู่แบบว่าประเทศพัฒนาแล้วแล้วก็มีอีกอันนึงที่ผมชอบมากเขาบอกว่าสังคมจะยิ่งใหญ่เมื่อคนรุ่นก่อนปลูกต้นไม้ที่ตัวเองจะไม่ทันได้ร่มเงาจากมัน หมายความว่าอะไรรูป้ป่ะสิ่งที่เราคิดกันวันเนี้ยเราอาจจะไม่ทันเห็นมันก็ได้นะแต่จินตนาการที่เราสร้างไว้อะมันเป็นมรดกที่ดีที่สุดที่เราจะทิ้งไว้ให้ลูกหลานของเราอีกอย่างหนึ่งผมขอทิ้งท้ายลีกอนยุอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าวันชาติเนะี่ยไม่ได้สําคัญสําหรับเขาเลยสิ่งที่สําคัญของเขาอ่ะเขาบอกว่ามันคือวันปลูกต้นไม้อย่างเป็นทางการครั้งแรกซึ่งกาหนดไว้เป็นวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกาย,ยนของทุกปีโอ้เจ๋งนะแล้วก็ดําเนินต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้อื มามาถึงข้อสุดท้ายคือประเด็นที่หนังสือ Happy City พูดคือมนุษย์อะเป็น walking s p e c i e s หรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องเดินเราต้องเข้าใจกันว่าการเดินทำให้เรามีความสุขเราซึ่งเป็นคนกรุงเทพแล้วใช้รถยนต์ส่วนตัวกันเนี่ยอาจจะลืมสิ่งนี้ไปแล้วว่าการเดินน่ยมีความสุขนะ การเดินบนสกายวอล์กมีความสุขไหมพี Lew ่โจก็เราถึงจําเป็นต so ้องดีไซน์บางสิ่งบางอย่างให้การเดินของเรามีความสุขอันนี้เรายกตัวอย่างเรื่องเซนทรัลพาร์คที่นิวยอร์กกับไฮไลท์ที่นิวยอร์กคือเซนทรัลพาร์คหลายคนอาจจะพอรู้แหละเป็นสวนใหญ่ๆกลางเมืองนิวยอร์กเนาะแต่ไฮไลท์สำหรับคนที่ไม่รู้ก็คือ มันมีรถไฟเก่าที่นิวยอร์กอยูอ่รถไฟนี้มันมีช่วงต่อประมาณ3 4บล็อกของนิวยอร์กอ่ะแล้วเขากำลังจะทุบทิ้งแล้วก็เกิดมีกลุ่มคนลักไฮไลท์ขึ้นมาว่าเอ้ยฉันจะพัฒนาให้มันเป็นอะไรบางอย่างดีสุดท้ายก็พัฒนาเป็นเหมือนสวนย่อมเล็กๆให้คนเดินเชื่อมต่อมันปรากฏว่าคนออกมาใช้พื้นที่บนไฮไลท์เยอะมากไม่ว่าจะมานั่งอ่านหนังสือเล่นมาเล่นดนตรีมานั่งคุยกันมาคือมันมีการบิวให้คนออกมาเดินกันน่ะ แล้วมันทําให้เมืองนิวยอร์กมีความสุขขึ้นอเวลานึกถึงกรุงเทพอีพ่โจโมันเป็นเมืองที่เหมาะกับการเดินไหมอย่างคือ คือไม่น่าถามเลยเนาะอันนี้คือช่วงด่าฟุตบาทใช่ปะคือเปิดเรื่องมาเราก็ด่าฟุตบาทกันแล้วก็ฝากคนออกแบบเมืองไว้ว่าจริงๆแล้วมันแก้ปัญหาหลายอย่างคือการที่คนในเมืองมีความสุขหรืออยู่ในเมืองที่แฮปปี้ซิตี้เนี่ยมันลดปัญหาหลายๆอย่างได้ซึ่งซึ่งหลายคนละเลยแล้วไปพุ่งไปแก้ปัญหาเช่นปัญหาความยากจนหรือปัญหาลักเล็กขโมยน้อยต่างๆนานาพวกนั้นแต่ลองใช้การออกแบบเมืองที่ที่ดีมาแก้ปัญหานี้ดูคือที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าในแฮปปี้ซิตี้มันมี ตัวอย่างหนึ่งซึ่งก็เอ็กซ์ตรีมมากเนาะเป็นเมืองเมืองหนึ่งซึ่งแบบเมืองนาั้นาวาัยรุ่นไม่มีที่ไปก็คือมันนั่ง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 เขาเรียกอะไระนั่งแฮงเอาท์กันอยู่ไปเรื่อยๆแล้วนักเขียนคนนี้เขาก็ไปถามว่าแบบเออน้องถติว่าน้องแบบอยาก,ยากซื้อเบียร์สักกระป๋องทำไงอะไรอย่างเงี้ยว่าเว้ยไม่มีหรอกมากสุดก็คือขโมยเอาเป็นต้นก็คือการออกแบบเมืองที่มันไม่ได้รองรับออการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะไปสร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นได้นะ ว่าจากการอ่านหนังสือ 3- 4มสี่เล่มของพวกเราวันนี้เอาส่วนตัวผมละกันสิ่งที่ผมได้เนาะคือ,อผมเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนคือมันมีโค้ดหนึ่งที่อยู่ในตอนที่เล่าถึงปารีสนะว่าเขามีการออกแบบเมืองยังไงทําให้เมืองกลายเป็นเมืองแห่งความรักเมืองแห่งความโรแมนติกที่ทุกคนใฝ่ฝันว่าจะต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในการที่ผู้ปกครองจะใช้วิศวกรรมในเชิงพื้นที่ เพื่อผลของวิศวกรรมในเชิงสังคมนั่นคือการออกแบบพื้นที่เพื่อสร้างหรือควบคุมพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของผู้คนภายใต้แนวความคิดการออกแบบของผู้ปกครองซึ่งมันเป็นความคิดที่สําคัญมากๆเลยนะเวลา เ,เวลาเราพูดถึงเมืองเราพูดถึงการบอกว่าเฮ้ยจะปรับเปลี่ยนเมืองในอนาคตให้เป็นยังไงให้กลายเป็นเมืองความสุขเนี่ยผมจะนึกถึงแคมเปญหาเสียงของผู้ว่าราชการเสมอ,อเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ยินนโยบายการการปรับเปลี่ยนการบอกว่าจะทําสิ่งนี้สิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจะทําให้ผู้คนมีความสุขขึ้นได้อย่างไรอย่างเงี้ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยอะ่ะคือความเข้าใจนี่แหละว่าเฮ้ยความสุขครึ่งหนึ่งของเราเนี่ย ครึ่งหนึ่งอยู่ภายในตัวเราเนาะแต่อีกครึ่งหนึ่งอะ่ะมันอยู่ในเมืองที่ถูกออกแบบให้พวกเรารู้สึกยังไงกับมันแอ<ม>บมีตัวอย่างพอพี่นายพูดถึงปารีสชมันมีเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าคือเรื่องเก้าอี้ที่นั่งในปารีสคือใครที่เคยไปปารีสหรือว่าไม่เคยไปลองจินตนาการว่ามันเป็นเมืองที่มีที่นั่งเยอะมากอะ่ะประเด็นเขาเขามีการดีไซน์เนาะที่นั่งในปารีสจะต้องเป็นที่นั่งที่ไม่เหมือนกัน หรือ move able อ่ะพูดง่ายๆเช่นเก้าอี้เบาๆสามารถยกนั่งล้อมวงสามก็ได้จะนั่งคนเดียวนั่งพาดขาก็ได้นี่คืองานดีไซน์ที่มีมาตอบคำถามของการใช้ชีวิตของคนในเมืองให้มีความสุขอย่างไรเพราะพูดถึงปารีสแอบเล่า <c oughs> อีกเรื่องนิดๆลกันคือ,อ,อรู้ไหมครับที่ปารีสเนีมันมีแอปสำหรับผู้คนในปารีสเพื่อระบุตำแหน่งขี้หมาเออมันเข้าใจได้ <c oughs> นะเ, <c oughs> เพราะว่าคนปารีสเนี่ยนิยม พาหมาออกมาเดินเล่นนะเพราะฉะนั้นการจัดการกับขี้หมาเนี่ยก็มันเป็นเรื่องสําคัญของเมืองเหมือนกันเ้าเหมือนถ้าเกิดเรามีแอป,ปอยู่เราไปเจอตรงไหนเราาร์ k จุดไว้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาจัดการให้ทัาว่าเออมันก็คือการออกแบบผ่านระบบวิธีคิดที่จะทําให้เมืองมันน่าอยู่มันสวยงามแล้วมันน่าเดินน่ามองตลอดเวลาได้ยังไงอันเนี้ยที่เราอยากจะขยี้ประเด็นของวันนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งคือ งานดีไซน์มันแก้ปัญหาของเมืองได้จริงๆนะและสองคือการสร้างเมืองที่ดีคือเมืองที่ทำให้คนมีคอนเน c กชันกันผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยโค้ดของออคนเขียนเจ้าชัยน้อยนะครับองตัวเดอแจงเด็กซูเปรีเนาะเขาบอกว่าถ้าท่านอยากจะสร้างเรืออย่ามัวปลุกระดมพลให้เข้าป่าเพื่อหาไม้เลื่อยไม้และตอกไม้กระดานเข้าด้วยกันแต่ท่านควรจะสร้างความอยากที่จะท่องทะเลกว้าง Readery re Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด hashtag Readery Podcast ได้นะครับเราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม r i a d e r ร Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears